ต้องยอมรับแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าตลอดสองเดือนเต็มที่ผ่านมาหลังจากเข้ารับตําแหน่งนายกคนที่30นะคะถ้าไม่นับเหตุความรุนแรงที่อิสราเอลเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเองก็มีหลายเรื่องจริงๆที่ประดังประเดก,กันเข้ามาถ้าลองรวบรวมเล่าให้ฟังโดยสรุปสรุปนะตั้งแต่คดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญวงวงการสีกากีเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างคดีกำนันนกการแต่งตั้งผอบอรตรที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มีการตั้งกระทู้ถามในสภากันด้วย น,ะะนี่เป็นกรณีแรกๆเลยมั้งที่เข้ามาถึงก็ต้องเจอเลยนะคะจากนั้นค่ะนายกก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมที่จะต้องเดินสายลงไปในหลายจังหวัดรวมถึงเหตุการณ์เยาวชนวัย14ปีด้วยนะคะที่กราดยิงในห้างพารากอนและมีผู้เสียชีวิต3คนด้วยกันค่ะนอกจากปัญหาหลายๆปัญหาที่รุมเรา้าหลายฝ่ายก็สังเกตว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วแบบนี้ จะทําให้เพื่อไทยในฐานะแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเร่งทํานโยบายที่ตัวเองประกาศไว้ว่าเป็นนโยบายควิกวินเร่งด่วนเนี่ยสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนจะเป็นไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่การลดภาระค่าครองชีพก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยก็เคลมไว้เหมือนกันนะคะว่าจะทําให้เร่งด่วนมากที่สุดค่ะการ ลดราคาพลังงานเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นนโยบายแรกๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่ได้เห็นหลังจากมีการประชุมคอรมอนัดแรกก็คือ13กันยายนโดยคอรมใช้วิธีการลดภาษีสปปรรพสามิตเป็นเวลา3เดือนค่ะและใช้กลไกกองทุนน้ำมันมาบริหารจัดการทำให้ราคาดีเซลลดลงทันทีประมาณ2บาท ไม่เกิน30บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะส่งผลให้รัฐศูนย์รายได้ไปอยู่ที่1.5หมื่นล้านบาทนะคะถัดมาค่ะคือการลดค่าไฟมติคอรมอวันที่18กันยายนที่ผ่านมาลดค่าไฟลงเหลือ3.99บาทต่อหน่วยมีผลทันทีในรอบบินเดือนกันยายนคาดว่าจะใช้เงินอีก2 3หมื่นล้านค่ะ ถัดมาคือมติคอรมอวันที่26กันยายนเรื่องของพักหนี้เกษตรนะคะพักหนี้เกษตรกว่า2ล้านรายเป็นระยะเวลา1ปีมีผลตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตรงนี้ก็คาดว่าจะใช้เงินอุดหนุนอีกประมาณ3.3หมื่นล้านบาทค่ะประมาณ16 ตุลาคมที่ผ่านมาคอรมอรก็มีมติปรับลดราคาค่าโดยสารด้วยนะคะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนำร่องสา,สายสีแดงม่วงทันทีค่ะก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและที่เตรียมทำอีกก็คือการขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศจุดนี้ก็จะเริ่มมาการาคมปีหน้านี้นะคะก็ถูกจับตาเช่นเดียวกัน รวมถึงสิ้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็มีรายงานว่าคอารมอเตรียมจะพิจารณาลดราคาน้ำมันเบนซินลงอีก2.5บาทต่อลิตรคาดว่าจะใช้เงินอีกประมาณ1.5พันล้านบาทค่ะ